สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นอุโบสถวัดบ้านวังขิมตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนายกนะครับที่นี่เป็นที่ตั้งของชุมชนลาวเวียงตามประวัตินะครับมีลาวพี่น้อง7คนเดินทางมาตั้งรกรากที่นี่นะครับผังดงพงไพ่นี่นะครับแล้วก็มาตั้งชื่อเป็นนามสกุลวังใหญ่ขิมทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เราเจอกับลูกหลานของตระกูลวังใหญ่ขิมท่านหนึ่งนะครับแม่น้อยนะครับแม่น้อยแห่งชุมชนบ้านวังใหญ่ขิมต้นทายาทที่เท่าไหร่ของตระกูลไม่รู้นะครับก็จะมาเล่าเรื่องมาเปิดตำนานที่นี่ให้ฟังนะครับว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายให้ขอพรนะครับตรงนี้เป็นอุโบสถทรงลาวเลยนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปที่สร้างมาพร้อมกับวัดแห่งนี้โดยพี่น้อง3คนแห่งผู้ที่ตั้งชุมชนบ้านวังใหญ่ฉิมนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อใหญ่นะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับอุโบสถมหาอุดทรงเดิมๆนะครับไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับอันนั้นเป็นศาลพระภูมิเจ้าที่นะครับคนสุดท้ายของตระกูลนะครับ7คนที่มาอพยพมาอยู่ที่นี่นะครับสิ่งที่เราจะมาคุยกันนี้นะครับต้นตะเคียนโบราณนะครับเห็นผ้าบางวางอย่างนี้นะครับเรารู้ได้เลยนะครับว่าที่นี่ต้องความเพี้ยนต้องไม่ธรรมดาเลยนะครับคาบแป้งคาบอะไรนี่นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสำหรับคนแสวงโชคนะครับอันนี้น่าจะเป็นครึ่งต้นนะครับอย่างเท่าที่เห็นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับแม่น้อยทายาทรุ่นที่เท่าไหร่ของวังใหญ่ขิมก็ไม่รู้นะครับก็คลิปกับผมกับแม่น้อยนะครับไม่ได้ตรงเตรียมอะไรเกินเลยนะครับเผื่อคนที่จะมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้แม่น้อยเล่าเรื่องตระกูลวังใหญ่ขิมนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ได้มีผู้ช่วยนะครับเดี๋ยวต้องไปยกเก้าอี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสวัสดีครับแม่น้อยครับแม่น้อยทักทาย FC เป็นภาษาลาวเวียงหน่อยภาษาลาวเวียงคือเสียงดังหน่อยเสียงดังหน่อยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือลาวเวียงเนาะค่ะว่าลาวธรรมชาติเฮาแต่เกิดมาก็คือว่าแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องของเฮาเป็นลาวเวียงเอามือองได้ค่ะแล้วทักทายเป็นภาษาลาวเวียงค่ะสำนวนลาวเวียงสำนวนลาวเวียงก็คือจังซี่ล่ะค่ะว่าจังซี่มาแต่เกิดเหมือนลาวอีสานทั่วไปค่ะมาลาวอีสานทั่วไปแม่น้อยเป็นทายาทรุ่นที่เท่าไหร่ของตระกูลวังใหญ่ฉิมไม่รู้เลยค่ะไม่รู้รุ่นแต่ทวดของทวดค่ะเป็นคนที่ก่อตั้งตรงนี้เป็นคน7พี่น้องที่ว่าอพยพมาครับมาอยู่วังดอกไม้4คนแล้วก็มาอยู่ตรงวังใหญ่ฉิมนี่3คนครับค่ะนั่นคือปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราครับของแม่น้อยเขาตั้งตระกูลวังใหญ่ฉิมทั้งหมดเว้นแต่แต่งงานก็ไม่เข้าใจนะอันนี้คือเรารุ่นหลังแล้วเราก็ไม่รู้ครับว่าแต่ว่าส่วนมากเลยคือคนในหมู่บ้านวังใหญ่ฉิมหรือว่าถ้าใช่หมู่มวยนามสกุลวังใหญ่ฉิมเยอะมากค่ะวังใหญ่ฉิมค่ะยายฉิมเป็นใครเราย้อนหลังนิดนึงเพื่อคนมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกยายฉิมเป็นใครแต่ก่อนเขาวังใหญ่ฉิมวังอีวังอีฉิมแล้วก็มาวังแล้วก็จับวังแล้วก็ว่าจะว่ายังไงดีล่ะก็เลยว่าวังยี่ฉิมยี่ยี่ฉิมยอยักษ์สระอีค่ะแล้วต่อมานี่คือยายจากอีจากยี่ทีนี้ก็ทางบ้านก็ว่าแม่ยายฉิมเนี่ยเขาก็แก่แล้วเนาะเป็นร้อยปีแล้วจะเรียกเขาอีฉิมนี่ก็ไม่ใช่แล้วที่ไปว่าจะวังอีฉิมวังอีฉิมอยู่วังฉิมมันก็บ่แม่นก็เลยเปลี่ยนมาห้องเขายายฉิมค่ะก็เลยว่าวังยายฉิมยายฉิมค่ะหันต้นตัวมาตรงนั้นค่ะยายฉิมตายอยู่ที่นี่ตายอยู่ที่นี่ค่ะท่านมาเป็นแม่ค้าขายของที่ล่องเรือมาขายสารพัดตั้งแต่ปลาร้ายันหมดทุกอย่างอ่ะครับขายกับข้าวขายคนเราวาวเวียงที่กินปลาร้าอู้ปลาร้าเนี่ยก็เป็นต้นตอกำเนิดกินมาแต่เกิดพุ่นก็ว่าตั้งแต่เช้ากินกล้วยพุ่นนะ
ก็กินปลาล่าแล้วนั่นเดี๋ยวปลาล่าที่นี่บ้านไหนทำอร่อยอุ้ยบ้านวังยายฉิมเนี่ยอร่อยที่สุดเดี๋ยวก่อนมีคนทำขายไหมที่วังยายฉิมมีนี่บ้านพ่อตรงนี้เขาดักมองดักขายดักรอบดักอะไรเขาได้ปลาไปเขาก็ไปทำปลาล่าเองแล้วก็ขายแล้วก็กินเองเดี๋ยวนี้มีในวังยายฉิมมีคนขายปลาล่าไหมมีค่ะนี่นะครับปลาล่าวังยายฉิมเป็นปลาล่าของเราเองค่ะเมื่อก่อนนี่แม่น้อยนี่คือทำเองแล้วก็ตำขายเองเคยทำตำขายด้วยอ๋อตำขายเพิ่งจะหยุดที่ตอนมาอยู่วัดนี่แค่นั้นเองแม่น้อยพวกเราเวียงเนี่ยเขาอาหารพื้นบ้านของเราเวียงนี่เป็นอะไรก็มีแกงเปอะเหมือนลาวอีสานทั่วไปแกงเหมือนลาวอีสานทั่วไปแล้วก็แกงไอ้เขาเรียกหนออะไรล่ะหนอเตาหนอเตาเออหนอหวายยอดหวายน่ะก็เหมือนลาวอีสานทั่วไปเหมือนลาวอีสานทั่วไปค่ะแล้วก็มีปนปลาแล้วก็มีปลาตำปนปลาตำเออปลาทอดมาจังสันจังหวัดนครนายกนะครับอย่าคิดว่าเป็นอีสานเหมือนกันไม่ใช่อันนี้นครนายกแต่ต้องกินอาหารแบบนี้กินดั้งเดิมค่ะทุกวันนี้กินข้าวเหนียวหรือกินข้าวเจ้ากินข้าวเจ้าค่ะส่วนมากแล้วจะกินข้าวเจ้าไอ้เมื่อกี้เนี่ยเขากินกับข้าวเหนียวแต่ที่นี่กินกับข้าวเจ้าค่ะที่นี่กินข้าวเจ้าค่ะไอ้ข้าวเหนียวนี่เอามากินได้นะแต่ว่าเอามากินเล่นเอามานึ่งแล้วก็กินเล่นอาหารลาวเมื่อกี้เนี่ยนะครับค่ะอาหารข้าวกินกับข้าวเจ้าค่ะกินกับข้าวเจ้าไม่ได้กินกับข้าวเหนียวมาแถวนี้เขาทำนาข้าวเหนียวไหมไม่ค่ะทำแต่ข้าวเจ้านี่ครับไอ้ข้าวเหนียวเนี่ยเขาก็ทำไว้นิดเดียวพอได้ตำข้าวเม่ากินแค่นั้นพอข้าวเหนียวเขาไม่ได้หุงกินเป็นอาชีพเป็นอาหารหลักไม่ค่ะเขากินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักนี่นะครับลาวเวียงค่ะลาวเวียงเคยกลับไปหาต้นตระกูลที่เวียงจันทร์ไหมไม่เคยเลยค่ะนี่เคยไปลาวยังเออเคยไปเมืองลาวน่ะแต่ไม่ได้ไปสืบหาต้นตระกูลของตัวเองเพราะว่าไม่รู้จะไปถามเขาว่ายังไงครับผมตำนานตะเคียนนี้มายังไงแม่น้อยแม่ตะเคียนอันนี้เมื่อก่อนโน้นครับแม่เจ้าอาวาสองค์ก่อนโน้นเขามาอยู่องค์ที่เขาเป็นคนหนุ่มถัดจากนี้สององค์ค่ะถัดจากนี้สองหลวงพ่ออะไรหลังจากที่มันมีหลวงพ่อสว่างแล้วก็พระเสาเนี่ยเขามาอยู่ก่อนเนี่ยพระองค์เนี่ยพระเสาเนี่ยมาอยู่ก่อนที่เขาฝันเห็นแม่ย่าเนี่ยนะพระเสาพระเสาเขาฝันเขาว่าเขาฝันเห็นว่ามีแม่ย่าตะเคียนอยู่ในน้ำเขาอยากขึ้นมาแล้วอยากมาถือศีลมาอุปการะวัดวาอารามให้ดีขึ้นครับทีนี้เขาก็มาพูดให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็แห่แหนกันไปดูในคลองว่ามีไหมว่ามันมีจริงไหมครับมันก็จะโผล่มาสักแค่นี้แหละที่เห็นกันครั้งแรกก็ว่าเออมันมีจริงแต่ว่ามันไปแค่ไหนอะไรยังไงก็ไม่มีใครรู้ทีนี้ก็พูดกันมาอะไรจะเอาขึ้นได้ยังไงทีนี้ลูกสอสอลูกเสียแม่เสียอะไรนะเสียแม่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 ค่ะครับคุณหนุ่มเขารู้เขาก็เลยมาดูเพราะว่าคุณหนุ่มน่ะเขามีร่างทรงของเขาเขามีร่างเลยตัวของเขาน่ะมีร่างทรงสอสอลูกสอสอเขาเป็นลูกชายสอสอเป็นคนหนุ่มสมัยใหม่เลยค่ะทุกวันนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่เขายังหนุ่มตัวเอกคุณอะไรนะตัวคุณหนุ่มเนี่ยคุณหนุ่มเนี่ยเป็นร่างทรงทุกวันนี้ทุกวันนี้เขาเป็นยังเป็นไหมเป็นเวลานั้นเขาก็จะมาดูหนุ่มแม่เสียแม่ไอ้อะไรนะเสียแม่ลูกชายเสียแม่ชื่ออะไรนะชื่อคุณหนุ่มคุณหนุ่มครับถ้าดูคลิปนี้หน่อยนะครับว่างๆเดี๋ยวผมจะมาทำอีกทีเขาเป็นร่างทรงเลยเขามีร่างเขามีสำนักไหมเราก็ไม่รู้นะอันนี้ว่าเขามีสำนักไหมแต่รู้ว่าเขาตัวเขาน่ะเขามีร่างทรงเสียหนุ่มเป็นร่างทรงมาเดินทางมาไงมาเขาก็รู้เรื่องแม่ย่าตะเคียนเขาก็เลยมาดูว่ามาดูเออแล้วเขาก็มีร่างทรงเขาก็คงรับรู้ได้นะว่ามีจริงเขาก็แล้วบ้านเขาน่ะคือพ่อเขารับทําถนนทั่วที่ไปหมดใช่ไหมเขาเป็นบริษัทของเขาครับเขามีแม่โคมีรถดํามีอะไรแล้วแต่ทุกอย่างหมดสบายเลยดิไม่ต้องใช้ตังค์เลยเขาก็ขนของเขามาเองตอนขนนั้นแม่อยู่ไหมอยู่ก็มาดูเขาแต่เมื่อก่อนไม่ได้มาคุยกับวัดอ่ะเพราะว่าเราเป็นแม่ค้าพวกนั้นได้เยอะไหมพวกรถสิบล้อรถแม็กโคมอะไรน่ะเขาได้กันหมดคุณหนุ่มอะได้เยอะกับพาเขาน้องพ่อเขาได้เยอะคนเล่นเยอะได้เยอะค่ะคนไม่เล่นไม่ได้ไม่ได้แม่ไม่เคยสนใจเลยเรื่องเล่นแม่อดเลยอดไม่ได้เพราะวันนั้นออกทะเบียนรถหรืออะไรเออออกไอ้ทะเบียนแม็กโคนอะทะเบียนแม็กโคเออตรงค่ะแล้วพวกแม็กโคพวกลูกชายแม่เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับคนขับแม็กโคเขาก็ได้แม่หัวหนักไปเชื่อแม่ไม่ใส่ใจไงเพราะแม่ไม่เล่นหวยมาก่อนพอขึ้นมาใหม่ความเพี้ยนเยอะเยอะมากวันที่เขาเอาขึ้นมาตรงนั้น
เอาขึ้นมาจากทางหลังวัดเนี่ยนั่นทางตรงนั้นครับทางที่ลงวัดข้างศาลาธรรมฉังเวอันนี้ติดกับแม่น้ำติดกับแม่น้ำเขาก็เอาตัวที่เขาขึ้นมาตรงนี้สลิงขาดหมดทุกคันเลยค่ะรถที่ลากมาไงกึ่งหน่อยดีถ้าคนไม่เป็นอะไรเลยอันนั้นกับไม่กับวงรวมหรือไม่ใช่เขาทำบอกไม่ถูกสักอย่างหนึ่งแต่คุณหนุ่มเขาก็มาพูดมาจุดทุกอะไรของเขาแล้วก็มาได้คนเยอะไหมวันนั้นเยอะมากเยอะตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวันสุดท้ายที่เอาขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาไว้ตรงนี้แล้วคนก็เยอะมากมายมาประมาณ7ปี7ปีเลยเหรอค่ะเงินทองไหลมาไม่รู้เท่าไหร่ครับพอเงินเข้ามาเป็นธุรกิจแล้วครับคนโน้นก็มีส่วนคนนี้ก็มีส่วนครับมั่วไปหมดจากนั้นมาทุกคนก็หอบเงินหนีไปคนละทิศละทางไม่ได้ดีสักคนไม่จะไม่เอาคืนมันเป็นอย่างนั้นครับคนที่ได้ไปรถ2คันได้เงินไปไม่ใช่น้อยๆนั่นก็ไม่เห็นว่ามันจะรวยนี่ทุกวันนี้ก็เห็นมันเยอะมันก็อยู่อย่างจะยาจกธรรมดาครับอันนี้เราตั้งใครมาตั้งชื่ออันนี้ต้นนี้ชื่ออะไรแม่คุณหนุ่มเขาตั้งเองนะที่ว่าปางทิพย์กับอะไรเมื่อกี้ปางทิพย์แล้วต้นนู้นมายังไงต้นนู้นนั่นมันอยู่ในบุ่งตรงนู้นอ่ะเจ้าของที่เขาให้อาจารย์เพราะว่าเขาจะเอาออกจากที่เขาอันนั้นมีคนฝันถึงไหมเขาคงมีนะเพราะว่าขึ้นมาก็อยู่ตั้งหลายปีจนผุวันนั้นแล้วแล้วทีนี้คนนั้นเขามาซื้อที่ตรงนั้นแล้วก็อยู่มาเขาจะทำอะไรเขาก็ไม่กล้าทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นใช่ไหมเขาก็เลยมาคุยกับเจ้าอาวาสว่าผมจะให้ถวายแม่ย่าตะเคียนถวายให้หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะเอาไหมหลวงพ่อท่านก็ไม่ขัดข้องอะไรเอาก็เอาค่าใช้จ่าย 200,000 บาทที่ไปเอายกมาตรงนี้เขาเสียเองหมดเจ้าของไม้ตะเคียนค่ะเขาก็เลยถวายอยู่ที่บ้านเขาก็ขอเป็นการส่วนตัวได้ไหมล่ำลือไหมเขาบอกว่าฉันมีต้นตะเคียนก็เก็บไว้ขอคนเดียวดิไม่เคยได้ยินคือเขาขอขึ้นมาอยู่บนบกแล้วก็ไม่เคยได้ยินข่าวว่าเขาได้อะไรยังไงครับแล้วเขาก็จ้างคนดูแลเวลาวันพักก็คนดูแลน่ะเอาข้าวมาใส่น้ำใส่บาตรให้ค่ะตลอดมาจนถึงวันนี้เหรอจนถึงวันนี้นี่เขาก็หยุดใส่ละเพราะว่าถวายหลวงพ่อมาแล้วไงครับแล้วก็ทำพิธีโอ้ใหญ่นะเนี่ยที่มาเนี่ยคนไม่ใช่ใครสร้างศาลาครอบให้อันนี้ก็คุณหนุ่มค่ะอันนั้นของญาติโยมช่วยกันทำอันนั้นอันนี้เขาสร้างศาลาครอบให้เลยเหรอค่ะคุณหนุ่มสร้างค่ะคนเดียวเขาเลยค่ะล่าสุดนี้มีคนถูกเยอะๆไหมมันก็มีนะที่เขามาแก้บนเนี่ยไม่เห็นเขามาลำมารวมกันจ้างนางลำมาลำก็ปั่นนะแต่เราอยู่ที่นี่เราอุปถัมภ์อยู่เราไม่ค่อยได้เราก็เลยบอกไม่ได้นี่เรานินทาแม่ออกอากาศแม่ออกอากาศเลยนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่านินทาอันนี้พูดเรื่องจริงนะแม่พูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงเลยว่าใช่พูดเรื่องจริงหรือแม่น้อยไม่ได้ขออืมจะว่าไม่ได้ขอนี่ก็ใช่ไม่เคยขอไม่เขาเวลาเขาขอที่นี่เขาทำไงเขารูปเอ้าเขาก็อธิษฐานจิตของเขาจุดธูปแล้วเขาก็มาลูบแป้งเนี่ยนี่มีอุปกรณ์เตรียมให้เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อก่อนนี่พวงมาลัยไม่ใช่มีแค่นี้นะคะพ่อมองไม่เห็นต้นหรอกค่ะมีแต่มาลัยมีแต่ขาอะไรเต็มไปหมดแล้วไม่น้อยเป็นคนมาทำความสะอาดเขาบอกเขาอึดอัดแล้วไม่ให้เอาแป้งมาลูบเขาเพราะเขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวเขาแก่แล้วแต่เราก็บังคับคนไม่ได้เขาก็มาลูบเหมือนเดิมแต่ว่าผ้าพวกนี้เราห้ามไม่ให้เอามามัดมากมายเดี๋ยวก็ถึงได้มีแค่นี้เขาอึดอัดเขาอึดอัดเขาบอกเขาหายใจไม่ออกแม่น้อยเป็นคนมาแก่ออกทำความสะอาดอาบน้ำใหม่ๆอย่างนี้เลยวันนี้ผมมาขอมาเผยแผ่บารมีผมขออย่างนี้แล้วกันซื้อเลขไหนให้ถูกค่ะไม่ต้องกะเกณฑ์ไม่ต้องกะเกณฑ์จับมาใบไหนให้ถูกแบบไหนถูกค่ะให้ถูกซื้อแผงไหนซื้ออะไรก็ได้ขอให้ถูกอันนี้ถือว่าผมขอผมขอนะครับขอออกอากาศเลยจะขอออกอากาศเลยแม่น้อยก็ขออุปถัมภ์มาได้10ปีแล้วค่ะเดี๋ยวแม่น้อยวัดนี่วัดบ้านวังยายขุนเนี่ยมียายชิมวันยายชิมมีอะไรศักดิ์สิทธิ์บ้างที่นี่ในนี้มีเจ้าพ่อตะกับก็ศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อตะกับที่หนึ่งครับหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่ในโบสถ์ก็ศักดิ์สิทธิ์ก็ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโชคดีที่อยู่ข้างบนนั้นเป็นพระพุทธรูปเก่าอ่ะ
ม่ใช่รอใหม่มหาท่านเป็นคนรอแต่ที่ตัวจริงท่านเป็นองค์เล็กๆครับประจำบ้านมังยาฉีมาตั้งแต่เกิดครับค่ะเป็นหลวงพ่อโชคดีที่องค์เล็กๆดำๆครับผมทีนี้พอมหาท่านมาอยู่ที่นี่ท่านอยากสร้างให้ใหญ่หน่อยให้ใหญ่ก็เลยมีเจ้าภาพมาจองสร้างครับ300,000 บาทครับญาติโยมที่มาร่วมนั่นนอกนั้นครับเฉพาะคนนั้นเขาให้มาเลย300,000 บาทครับมาสร้างหลวงพ่อโชคดีใหญ่ก็เอาขึ้นไปไว้ศาลาใหม่ค่ะแม่น้อยเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการเทศมหาชาติค่ะคาถาพันยังไงเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าไปนิมนต์ยังไงแม่น้อยทีนี้มีคนที่เขาอยู่ขอนแก่นแล้วเขามาได้ผัวที่นี่แล้วเขาก็รู้จักแบบว่าพระสายไหนองค์ไหนที่ว่าดังที่ว่าเทศแหล่เพราะอะไรแบบนี้แหล่ทำนองอีสานแหล่ทำนองอีสานเพราะแล้วก็มีคนแบบชอบเยอะอะไรแบบนี้เขารู้เขาก็เลยเป็นคนไปหาให้ไปติดต่อให้พวกคนลาวที่นี่ยังไม่เคยฟังฟังตั้งแต่เขาทำบุญมหาชาตินี่ตั้งแต่ปี2023คือปีสุดท้ายเทศมหาชาติเนี่ยนะเทศมหาชาติเนี่ย2523จ้ะกี่ปีแล้วอ่ะ40กว่าปีเหรอโอ้จ้ะไม่เคยมีอีกเลยไม่เคยมีอีกเลยเพราะว่าปีนั้นที่มีบุญมหาชาติแล้วพวกวัยรุ่นน่ะเค้าก็มันหนาวใช่มั้ยเดือน4น่ะมันหนาวเค้าก็ออกไปก่อไฟผิงกันล้อมมีแต่วัยรุ่นล้อมก็ไปกระดูแล้วทีนี้มีหนุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงที่อยู่บ้านคีรีวันเค้าก็มาเที่ยวบ้างพอมาถึงเค้าก็เตะกองไฟที่คนบ้านนี้นั่งล้อมอยู่คนแก่บ้างคนหนุ่มบ้างครับเขาเตะกองไฟเลยทีนี้น้องชายแม่นี่น้องชายคนสุดท้องอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เลยลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาไอ้ที่คนที่เตะกองไฟเขาก็ชักปืนออกมาก็จ่อจะยิงน้องชายแม่น้องชายแม่กลัวเขายิงก็ชักมีดออกมาจากกระเป๋าก็ฉวกแทงเลยตายเลยตายสนิทเลยค่ะถีบออกจากมีดมันน้องชายติดคุกเลยติดคุก5ปีค่ะติดคุก5ปีตอนนี้ออกมายังโอ้ของจะดึกแล้วมันพอสอ28คุณสมัยตั้งแต่นั้นมาวันนี้ก็ไม่มีงานเลยไม่มีงานบุญมหาชาติไม่มีงานอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดปีนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกในรอบ40กว่าปีค่ะก่อนพระมหาพิทักษ์ท่านจะจัดขึ้นมาบุญมหาชาติบุญมหาชาติค่ะเพราะว่าท่านเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลย แต่ท่านอยากทำเอาบุญงานท่านก็ไม่เคยฟังไม่เคยเลยพระมหาพิทักษ์นี่เขาอยู่เท่าไหร่นะ45อ๋อท่านไม่เคยทำไว้ค่ะไม่เคยรู้เลยเรื่องนี้ก็เลยอยากทำอยากทำค่ะจะได้รู้ว่ามันทำยังไงมีอะไรบ้างที่เราต้องจัดต้องอะไรแม่น้อยที่ชุมชนเราเวียงนี่เขามีงานประจำปีที่วัดไหมเมื่อก่อนเคยมีค่ะมีทุกปีค่ะเดือน3ปุ๊บก็จะมีงานประจำปี3คืนจ้างเพลินพรมแดนอะไรเรียมดาราน้อยอะไรสมัยนู้นอ่ะมาเลยทุกปีค่ะแต่หลังจากมีเรื่องนั้นไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะจบตั้งแต่ปีนั้นเลยค่ะนี่นะครับทุกอย่างจบอันนี้จะมาเปิดวัดกันนะครับก็ในวันนั้นนะครับผมจะมาบันทึกคลิปเทศมหาชาติทำนองอีสานนะครับค่ะก็จะได้ถ้ามีบุญได้มานะครับแต่สาธุขอให้มีบุญ เผื่อไม่ได้มารับปากไม่ได้ต้องบอกว่าถ้ามีบุญค่ะถ้ามีบุญจะมาบันทึกเรื่องเทศมหาชาติบุญบารมีถึงกันครับผมเอางี้เนาะครับผมเดี๋ยวแม่น้อยพาไปดูต้นตะเคียนหน่อยนี่นะครับอย่าทาแป้งเยอะนะครับค่ะเขาเจ็บตัวเขาเจ็บตัวเขาแก่แล้วแล้วก็อย่าเอาพวงมาลัยหรือผ้าสีมากมายนะครับหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแม่น้อยฝันเองเลยเหรอเขาเหมือนว่าแม่ไม่ได้หลับแม่เดินอยู่เขามาบอกไม่ได้หลับแม่น้อยไม่หลับนี่นะครับนี่โต๊ะจะไปพูดให้ใครเขาฟังหรอแม่ไม่กล้าพูดกลัวเขาไม่เชื่อนี่นะครับนี่ต้นแรกนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับต้นไหนให้โชคมากกว่ากันเนี่ยต้นนี้ฮะต้นนี้ต้นใหญ่ให้โชคว่ะค่ะต้นมาทีหลังเขาเพราะว่าต้นมาทีหลังเนี่ยเขาก็ขอเขาก็ได้กันบ้างอันนี้แม่ยาสีไพรแต่ว่ายังไม่เห็นว่ามีคนเอาอะไรมาแก้บนอะไรแบบนี้เขาก็แก้แต่ตรงแม่ใหญ่นี่นะครับแม่ยาสีไพรแม่ยาสีไพรอันนี้เขาถวายอาจารย์มาเจ้าของเขาอ่ะครับผมนี่นะครับต้นตะเคียนพันปีนะครับค่ะจมอยู่ในที่ดินเขาค่ะจมอยู่ในที่ดินเขาเองนะครับก่อนจบคลิปนี้แม่น้อยเหมือนเดิมให้พรเป็นภาษาลาวเวียงค่ะเป
เดี๋ยวแม่น้อยยืนตรงนี้ยืนตรงนี่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแม่น้อยให้พรเป็นภาษาลาวเวียงเด้อค่ะค่ะเชิญครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้อยู่บ้านไกลบ้านไกลกะแล้วเตเด้อค่ะผู้ที่มาบุญทำบุญตรงนี้ตลอดอุปถัมภ์มาตลอดก็ขออวยพรให้เด้อปีเก่าไปแล้วสิ่งที่บ่ดีก็หายไปกับปีเก่าปีใหม่นี่ก็ขอให้มีความสุขให้มีสุขภาพแข็งแรงให้ราบรวยบุญกุศลที่สั่งสมมาก็ให้ช่วยค้ำช่วยชูเด้อความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีนึกสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเด้อเงินทองให้ไหลมาเทมาให้เหลือกินเหลือใช้ตลอดไปค่ะขอบคุณครับแม่น้อยครับสวัสดีครับค่ะ